คุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ Workpoint Today Play นะคะวันนี้อยู่กับก้อย่าไอราดาพิศวันค่ะวันนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะจากปกติเราจะมาคุยเรื่องข่าวนะคะวันนี้ก็อยากชวนทุกคนไปดูซีรีส์กันหน่อยนะคะในช่วงที่ทุกคนอยู่บ้านล็อกดาวน์กันแบบนี้นะคะจริงๆมีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เชื่อว่าใครที่เป็นแฟนๆของซีรีส์เกาหลีนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่อง Remember You เนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่ได้รับชื่อเสียงที่โด่งดังมากนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่สำคัญคือเขามาทำเป็นเวอร์ชันไทยเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งชื่อภาษาไทยก็คือ Remember You คือเธอค่ะวันนี้ก่อนที่ซีรีส์จะออนแอร์นะคะก้อย่าก็จะพาทุกคนค่ะไปพูดคุยนะคะกับผู้กำกับนะคะพี่การค่ะแล้วก็นักแสดงน้องๆนะคะซึ่งเป็นนักแสดงนำในซีรีส์เรื่องนี้นะคะตอนนี้ก็อยู่กับทั้งหมด1 2 3 4ทั้ง4คนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็อยู่กับพี่การนะคะน้องเบลนะคะเพชรนะคะแล้วก็เตนะคะอ่ะก่อนอื่นถามก่อนว่าอันนี้คือการให้สัมภาษณ์แบบผ่านซูมครั้งแรกด้วยการคุยกันเรื่องหนังนี่ครั้งแรกของทุกคนเลยป่ะคะครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยครับค่ะทุกคนก่อนที่จะคุยเรื่องหนังนะคะขอคุยเรื่องฉากซูมของแต่ละคนกันหน่อยว่าความรู้สึกในการตั้งกล้องสัมภาษณ์ที่เราเลือกฉากยังไงบ้างอ่ะขอเริ่มที่เตนละกันมันคืออะไรเอ่ยมันคือที่ค้างไว้แล้วผมลืมเปลี่ยนครับแต่ว่ามันก็จะได้ดูฟิลล่องรอยล่องรอยนิดนึงครับล่องรอยเหมือนได้ไปเที่ยวเหมือนได้ไปอะไรครับเพราะอยู่บ้านทุกวันเลยเพราะซูมนี่คือมันก็เกิดมาช่วงที่แบบเกิดแบบล็อกดาวน์อะไรเงี้ยผมก็เลยอยากได้แบบbackground ที่มันดูกว้างๆหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อแล้วใครแล้วอันนั้นคือหน้าเราปะคะที่อยู่ในอ๋ออ๋อใช่ครับเป็นนักบินอวกาศครับปักบู้เลยเออก็เริ่มจากคนที่แบบว่ามีความเวอร์ชวลมากกว่าคนอื่นนะคะถือว่าปรับตัวได้เร็วค่ะไม่เป็นครับแต่คือถ้าตัดไปที่เบลก็คือว่าโล่งเลยนะคะเหมือนมันฉากที่บ้านใช่ก็คือกำแพงที่บ้านปกติเลยค่ะเบลจะเน้นมีภาพอะไรเบลไม่เน้นแบ็คกราวด์เป็นเบลในหน้าผมที่เป๊ะครับแต่งหน้าหน้าก็คือว่าเป๊ะวันนี้ใช่เราแต่งหน้าเพื่อ Workpoint Today เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วพี่การล่ะคะพี่การเลือกแบ็คกราวด์ยังไงคะโต๊ะทำงานมากกว่าครับก็คือเป็นตรงนี้จะไว้ใช้ก็เริ่มชินกับการซูมแต่ไม่เคยสัมภาษณ์เป็นประชุมมากกว่าช่วงนี้ก็คือประชุมงานผ่านซูมตลอดครับค่ะก็อยู่บ้านทุกคนอยู่บ้านชิลๆเนาะแต่แบบว่าของเพชรนี่ถ้าตัดไปก็คือจะดูแบบแกรนอลังการไฮโซมีความหินอ่อนนะคะไม่ใช่ค่ะโชว์ของสะสมกันไม่มีโชว์ผมเห็นแล้วล่ะอยากทักมากของสะสมอ๋อก็คือเป็นความตั้งใจคือตอนแรกก็คิดอยู่แบบเอ้ยมุมไหนดีแบบประมาณเรียบๆมันก็จะดูจืดๆก็เลยอ่ะไหนๆก็มีที่เราสะสมแล้วก็โชว์สักนิดอะไรอ่ะบ้านดูจืดอะไรอ่ะคะมีแบทเป็นพวกเป็นฟิกเกอร์แบทแมนครับของเล่นครับมีส่วนใหญ่จะเป็นแบทแมนโจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีไอรอนแมนนิดหน่อยครับชอบพวกซูเปอร์ฮีโร่ครับสะสมมาตั้งแต่เด็กๆเตก็ชอบนี่เตก็ชอบโอเคเราได้รู้แบ็คกราวด์แต่ละคนซึ่งไม่ใช่แบ็คกราวด์ชีวิตนะคะแบ็คกราวด์ซูมโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเข้าที่เรื่องของซีรีส์กันก่อนละกันนะคะก็ย่าเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะได้เห็นทีเซอร์ไปแล้วนะคะซึ่งก็แบบตื่นเต้นมากนะคะสำหรับทีเซอร์เป็นเรื่องของการฆาตกรรมต่อเนื่องหรือเปล่าอะไรยังไงเดี๋ยวให้ทุกคนแนะนำกันก่อนละกันนะคะว่าในเรื่อง Remember You คือเธอเนี่ยค่ะรับบทเป็นอะไรบ้างแล้วก็ในเรื่องชื่ออะไรค่ะก็เริ่มต้นจาก Lady First ละกันนะคะจากน้องเบลค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะเบลเข็มวิศราภุรเดชนะคะก็ในเรื่องคือเธอ Remember You เนี่ยรับบทเป็นไอนะคะไอก็จะเป็นตำรวจสาวอยู่ในหน่วยพิเศษที่เราก็จะแบบสืบสวนเรื่องราวต่างๆของกาลาตอนอะไรอย่างนี้ก็เป็นสาวแบบโกโก้อะไรอย่างนี้โกโก้หรอดูในซีรีส์ดูจริงจังมากเลยนะโกโก้นี่คือเบลโก้ในบางฉากแต่ว่าคือก็คือมีความจริงจังแล้วก็โตขึ้นกว่าซีรีส์เรื่องอื่นๆที่เราเคยถ่ายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นวัยที่โตขึ้นหน่อยจริงจังขึ้นหน่อยอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ก็จะมีมุมน่ารักด้วยคือจากที่ดูคือซีรีส์มันดูจะมูฟแบบจริงจังอะไรอย่างงี้เนาะแต่มันก็มีซีนที่แบบน่ารักที่ไลฟ์ลี่เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอชมกันประมาณนี้
โอเคก็อาจจะเห็นเบลในบทบาทที่โตขึ้นจากปกติคนก็จะชินภาพเบลแบบใสๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเปลี่ยนลุคขึ้นลุคเต้ล่ะคะรับบทอะไรในเรื่องเลยครับผมชื่อทนายเพทายครับผมก็เป็นทนายหนุ่มไม่รู้ไฟแรงหรือเปล่าแต่ก็เป็นทนายหนุ่มที่มีความแบบเข้ามาผูกพันกับคดีฆาตกรรมเนี่ยครับแล้วก็เขาจะว่าความให้กับพวกคดีแบบคดีของคนรวยซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือในเรื่องนี้ก็คือในคดีฆาตกรรมทุกอันเนี่ยก็จะมีเขามาผูกพันอยู่ด้วยก็ต้องติดตามว่าเขามาเกี่ยวอะไรครับโอเคดีแล้วครับไม่สปอยคือพี่การกล้าบอกเนาะว่าแบบพยายามอย่าสปอยอะไรเยอะใช่ครับผมไม่อยากพูดเยอะค่ะเพชรล่ะคะเพชรรับบทอะไรเอ่ยในเรื่องครับผมเพชรรับบทเป็นธันวาครับผมดร.ธันวาครับก็เป็นเหมือนด็อกเตอร์ที่เป็นศาสตราจารย์ทำงานอยู่ที่อเมริกาครับผมแล้วก็คือมีความฉลาดมากในการสืบสวนคดีอะไรเงี้ยครับเป็นที่ปรึกษาให้กับ FBI ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถูกเชิญมาเพื่อไขคดีบางอย่างที่ประเทศไทยก็เลยกลับมาโอ้ดูอลังการงานสร้างดูมีการศึกษาสูงมากครับค่ะพี่การคะเราได้เห็นนักแสดงแต่ละคนแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นคาแรคเตอร์คร่าวๆในเรื่องที่รับบทค่ะอย่างพี่การเองในการที่จะเลือกน้องๆมารับบทแต่ละบทดูจากอะไรบ้างอะคะก็จริงๆถามผมจุดที่ท้าทายสำหรับ3คนเลยอะก็คือเขาพลิกบทบาทที่เคยเล่นกันมาทั้งหมดเลยก็เหมือนที่เมื่อกี้ได้คุยกันแหละก็คือว่าทั้ง3คนโตขึ้นจากงานเก่าๆของน้องๆอ่ะซึ่งตรงนั้นผมรู้สึกว่าเป็นงานที่ท้าทายสำหรับผมด้วยว่าสิ่งที่จะออกไปอ่ะน้องๆจะออกมาแล้วเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งพองานมันเสร็จไปแล้วเราแฮปปี้มากนะจริงๆทั้ง3คนเก่งเลยอ่ะเก่งมากรอเห็นการโตขึ้นไปกว่านี้อีกเยอะๆครับผมค่ะพี่การอยากจะให้พี่การเล่าละกันเพราะว่าเมื่อสักครู่พี่การก็บอกว่าอย่าสปอยนะอย่าสปอยนะ เพราะฉะนั้นแบบเดี๋ยวให้พี่การเล่าภาพรวมเรื่องนี้คร่าวๆหน่อยค่ะว่า Remember You สำหรับคนที่เคยติดตามมาแล้วในเวอร์ชันเกาหลีอะค่ะพอมาเป็นเวอร์ชันไทยเนี่ยเรื่องราวมันจะยังเหมือนเดิมไหมมันจะมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปให้เข้ากับบริบทความเป็นไทยมากขึ้นหรือเปล่าก็ถามผมโอเคพูดตรงๆมันเล่าหมดไม่ได้หรอกซีรีส์เรื่องนี้มันต้องรอติดตามแต่ว่าถ้าให้พูดคร่าวๆจุดเริ่มต้นที่ผมคอนเนคกับมันมากๆอ่ะคือเรื่องมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เกี่ยวกับเด็ก3คนนะฮะคือเด็กที่ชื่อธันวามีนาที่เป็นพี่น้องกันแล้ววันนึงเขาต้องพากจากกันหลังจากเกิดเหตุบางอย่างในครอบครัวเขาแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนึงตัวเล็กๆชื่อไอที่พ่อเขาสูญหายไปแล้วก็มันเกิดขึ้นในวันเดียวกันทั้งหมดเลย3คนนี้คือเขาแบกชะตากรรมร่วมกัน3คนด้วยการที่มันมีจุดเชื่อมโยงไปถึงคนคนหนึ่งก็คือฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งที่ชื่อปฐมกาลจริงๆผมว่าอันนี้คือจุดสตาร์ทเราควรเล่าจากการเริ่มตรงนั้นนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นเรื่องมันเยอะมากเลยเรื่องมันเลยเถิดไปเยอะมากแล้วก็เข้มข้นแบบตอนอ่านบทก็คือผมอ่านรวดเดียวอ่านรวดเดียวจบเลยมันเข้มมากครับผมเราด้วยความที่ก่อนหน้านี้คนที่ติดตามซีรีส์เกาหลีเขาก็รู้เรื่องกันมาพอสมควรและรู้จักเรื่องนี้กันอยู่แล้วเนี่ยค่ะพี่การพอมารู้ว่าเราจะต้องทำเป็นเวอร์ชันไทยเนี่ยค่ะเรามีความกดดันมากน้อยขนาดไหนไหมคะเพราะว่าพอมีซีรีส์ที่คนรู้จักกันอยู่แล้วแล้วพอมาทำภาคไทยเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะมีการเปรียบเทียบใช่ไหมคะพี่การว่าเฮ้ยชอบเวอร์ชันนั้นมากกว่าชอบเวอร์ชันนี้มากกว่าค่ะอย่างตัวพี่การมารับบทกำกับเรื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างแต่ผมเอนจอยนะผมไม่กดดันกับเนื้องานที่รับผิดชอบเพราะผมรู้สึกว่าผมมองเป็นความท้าทายมากกว่าด้วยตรงที่ว่าเราลืมเวอร์ชันเกาหลีไปเลยแล้วเราคอนเน็กกับบทเวอร์ชันไทยซึ่งมันถูกปรับเปลี่ยนจากทีมบทให้เกิดบริบทหรือสังคมแวดล้อมในเรื่องราวเป็นไทยแล้วเราเชื่อมันว่ามันเกิดขึ้นจริงๆในประเทศของเราอะไรเงี้ยฮะซึ่งผมเลยมองว่าเราทิ้งไปมากกว่าเราไม่ได้กดดันนะแล้วเราสนุกเดินทางไปพร้อมกับทีมค่ะพี่การ
ตะกี้เหมือนเน็ตกระตุกนิดๆแต่โอเคอยู่เนาะครับได้ยินอยู่ไหมจ๊ะได้ยินค่ะได้ยินครับผมก็ไม่ถ้าถามว่ากดดันไหมตอบว่าไม่เลยแล้วก็พองานเสร็จออกมาแล้วผมกลับรู้สึกว่าเราได้เราได้ Remember You เวอร์ชันไทยมาโดยสมบูรณ์ของพวกเราค่ะค่ะก่อนที่จะไปคุยกับน้องๆเนาะก็ย่าก็ได้ดูภาพได้ดูเรื่องการตัดต่อเรื่องซาวอะไรต่างๆแล้วตรงนี้ก็ค่อนข้างได้รับคำชมเหมือนกันนะคะพอดูทีเซอร์ค่ะพี่การว่าการถ่ายทอดทำออกมาได้มีศิลปะค่อนข้างดีเลยอะค่ะพี่การมีการทำด้านโปรดักชันเนี่ยค่ะเราต้องดูจากเกาหลีเป็นหลักไหมแล้วมันมีความกดดันว่าเกาหลีโปรดักชันเขาระดับนี้ของเราเองเราต้องพัฒนาให้ใกล้เคียงมากที่สุดหรืออาจจะแบบเหมือนเลยคุณภาพเนี่ยเหมือนเทียบกันได้เลยอะค่ะในเรื่องโปรดักชันนี่มันมีความยากง่ายยังไงไหมคะพอปรับเป็นเวอร์ชันไทยอะค่ะจริงๆสำหรับโปรดักชันต้องยกความดีความชอบให้กับบริษัทเหมือนกันนะก็คือ True CJ เขางานทุกชิ้นที่เขาปล่อยจะไม่มีคุณภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐานก็คือว่าในแง่ความสมบูรณ์ของโปรดักชันอันนั้นเราไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เรารับผิดชอบตรงนั้นได้ดีคือว่าถ้าถามผมมันไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบอะแต่มันเป็นการบอกว่าเราต้องไม่ยอมแพ้คือเราต้องเท่ากันหรือดีกว่าอันนั้นผมคิดอย่างนั้นระหว่างทำงานตลอดค่ะกลับมาที่มุมของนักแสดงบ้างนะคะพอเราได้รู้ว่าจะมาเล่นในซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งแน่นอนล่ะมันเคยมีเวอร์ชันที่เป็นเกาหลีมาก่อนอยู่แล้วเนี่ยค่ะพอมารับบทแต่ละคนรู้สึกกดดันบ้างไหมแล้วก็กลัวไหมว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะเกิดการเปรียบเทียบหรือเปล่าเพราะว่าแฟนที่เป็นแฟนของซีรีส์เรื่องนี้มันก็มีฐานอยู่แล้วอะค่ะเริ่มจากเบลก็ได้ได้ค่ะตอนแรกที่รู้ว่าเป็นรีเมคเกาหลีอะค่ะคือเบลก็กลับเข้าไปดูบ้างในเวอร์ชันเกาหลีว่าเขาเล่นเป็นยังไงคาแรคเตอร์ของไอเนี่ยมันจะเป็นต้องเหมือนเกาหลีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเบลจะดูไม่หมดเบลรู้สึกว่าอยากให้มันใหม่มันเฟรชเราไม่อยากอิงในตัวเกาหลีมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ดูเป็นภาพรวมๆมากกว่าตอนแรกที่ได้รู้ว่าจะมาเล่นเป็นตำรวจสาวรู้สึกเครียดมากกลัวเล่นละคนไม่เชื่อเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าก่อนหน้านี้เราจะเล่นแบบเป็นแบบสาววัยใสมากใช่นักเรียนนักศึกษาไงเนาะใช่เด็กมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมาเล่นเป็นสายอาชีพที่แบบจริงจังขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการเวิร์กช็อปจริงจังด้วยจะมีแค่เจอกันในเรื่องของการที่ต้องเวิร์กช็อปการใช้ปืนการใช้อุปกรณ์ที่มันต้องสเปเชียลไลซ์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องของงานการแสดงไม่ได้มีเวิร์กช็อปแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มซีนยากๆอ่ะก็จะมานั่งคุยกับพี่การก่อนว่าพี่การต้องการซีนแบบไหนต้องการให้ตัวละครไอมันไปถึงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่การกับเบลก็คือคุยกันได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกๆที่ถ่ายไปมันก็เครียดนะคะมันก็รู้สึกว่าเรายังไม่แน่ใจว่าตัวละครไอมันต้องอยู่ในจุดไหนความรู้สึกมันต้องเป็นแบบไหนแต่ว่าพอถ่ายไปเรื่อยๆเหมือนตัวละครมันก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆตามที่เราเล่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ายิ่งเล่นไปเรื่อยยิ่งสนุกรู้สึกว่าเป็นกองที่แบบเราอยากไปทำงานอ่ะอยากไปเจอคนในกองอยากไปเจอพี่ๆนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมทุกคนต้องยิ้มด้วยอ่ะเวลาแบบทำไมมีอะไรหรือเปล่าทุกคนก็อยากเจอเร็วเหมือนกันไงเมื่อกี้ไม่เห็นอ่ะยิ้มอะไรกันอ่ะไม่รู้ว่าตอนที่เดียวบอกว่าอยากมากองทุกคนดูยิ้มโดยไม่ได้นัดหมายอ่ะงงเหมือนกันอะไรอ่ะแล้วพอมาเป็นบทตำรวจนี้เบลเวิร์กกับมันยังไงบ้างคะมีการไปคุยกับคนที่เป็นตำรวจจริงหรือเปล่าว่าเวลาทำงานเป็นตำรวจต้องมีหน้าที่อะไรบ้างแล้วต้องมาทำคดียากๆเขาต้องทำงานกันยังไงตรงนี้เบลเต็มตัวยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็มันจะมีวันนึงที่พี่พึ่งอะค่ะพี่พึ่งนี่เป็นหน่วยพิเศษในเบลขอโทษเบลลืมชื่อว่าเป็นหน่วยอะไรแต่ว่าเป็นหน่วยพิเศษที่ประเทศไทยนี่แหละค่ะเขาก็เหมือนมาช่วยเวิร์กช็อปเรื่องการใช้ปืนใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยสัมภาษณ์เขาไปด้วยว่าแบบเวลาพี่ออกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกไปเหตุการณ์จริงๆอ่ะแบบมันเป็นยังไงบ้างก็คือให้เขาเล่าเคสไปอะไรค่ะว่ามันต้องแบบจัด
จัดวิธีท่าทางยังไงมากกว่าประมาณนั้นคือที่วอรี่อ่ะจะวอรี่เรื่องเหมือนแบบว่าเอ้ยเราจะดูเป็นตำรวจจริงๆป่ะวะอะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะเราต้องมาทำคดียากๆในหนังใช่แล้วก็จะใช่แต่ว่าบางคดีที่พี่เขาเคยทำมันก็สามารถอิงได้กับคดีในเรื่องราวของคือเธอด้วยอะไรเงี้ยใช่วันนั้นจำได้เสริมของพี่เบลนิดนึงอ่ะเราเห็นพี่เบลคุยต่อเยอะนอกเหนือจากเรื่องเทคนิคใช่ป่ะคือนอกเหนือจากเทคนิคมันเหมือนพี่เบลอยากเข้าไปเจออินเนอร์ของตำรวจหญิงจริงๆเขาเป็นยังไงซึ่งตรงนั้นก็โอเคก็รู้สึกว่าใช่พอรู้สึกว่ามันห่างจากตัวเบลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะถือว่าท้าทายที่สุดเท่าที่เคยรับบทมาไหมคะเบลมากแล้วก็บางซีนอะในซีนแรกๆที่เราได้จับปืนใช่ไหมก็คือปืนจริงเลยป่ะคะในซีรีส์เป็นปืนปลอมค่ะแต่ว่าเขาทำเหมือนจริงแล้วเราก็ถ้าเราก็จะเก๊กกังอะทุกคนก็จะขับอะจำได้เลยต่อพี่เพชรน่าจะเป็นคนที่เห็นเบลถือปืนบ่อยที่สุดเดี๋ยวให้พี่เพชรเล่าดีกว่าว่ามันเป็นยังไงก็เพชรเห็นอะไรบ้างคะด้วยความแบบน้องเบลเขาก็เป็นเด็กแล้วเขาก็น่าจะแบบไม่เคยได้จับปืนนะครับเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะคือก็พูดแต่ว่าภาพแรกที่เห็นเนี่ยเป็นอะไรที่ตลกมากมันเป็นฟีลเหมือนกับแบบขยับอะไรทุกอย่างก็ดูผิดไปหมดขึ้นงานไม่ว่าจะก้าวเดินทุกอย่างมันดูผิดไปหมดแต่นั่นคือแค่ครั้งแรกนะครับแต่พอหลังจากน้องเบลเขาก็ได้ฝึกซ้อมแล้วก็ได้เทรนกับพี่ที่เขาเป็นตำรวจหญิงเนี่ยพอเริ่มเข้าซีเริ่มอะไรเนี่ยแล้วก็บทเรื่องของเขาเนี่ยเฮ้ยนางมาว่ะเริ่มได้เริ่มปิดหูปิดตาจากครั้งแรกถ้าเกิดเทียบครั้งแรกนี่คือแบบเออก็คือต้องอาศัยแบบความคุ้นชินเนาะจับเรื่อยๆทำบ่อยๆใช่ใช่เหมือนมีวันหนึ่งเบลต้องไปก่อนเข้าซีนประมาณแบบนานอ่ะ 2-3 ชั่วโมงเพื่อไปคุยกับพี่คนนี้เหมือนแบบให้เขาสอนยิงปืนสอนเหมือนแบบเดินไปด้วยยิงไปด้วยหรือว่าเหมือนแบบเวลาเราจะซุ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซุ่มแอบคนร้ายเราต้องแบบทำยังไงอะไรเงี้ยคือเทคนิคมันเยอะมากจะแค่แบบเดินดุมๆไปก็เราก็โดนละอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่การให้ผ่านไหมคะพอเห็นน้องเบลแบบว่าฝึกซ้อมแล้วเล่นออกมาจริงๆกินเลยคะพี่การเล่นหลังเล่นหนังบู๊ได้หลังจากนี้เบลเล่นเป็นแบล็ควิโดว์ภาคไทยได้เลยครับเป็นอะไรนะแต่ก็แบล็ควิโดว์จำได้ว่าต้องเอาลูกที่เสียงดังจริงมาเนาะลูกให้ทุกอย่างเหมือนจริงที่สุดเพื่อให้ยิงแล้วเกิดความรู้สึกเรื่องเสียงเรื่องความแรงของมันจริงๆเนาะเพราะไม่งั้นมันก็บางทีมันจะไม่ได้ความรู้สึกนั้นจริงๆอ่ะถ้าเราจะมาเขียนอะไรทีหลังเอฟเฟกต์อ่ะเนาะไม่ได้ฟิลครับฟิลมันก็ได้ตัวละครของเบลไปแล้วนะคะมาที่เพชรละกันเมื่อสักครู่เห็นแบบว่าเมามอยคนอื่นนะคะพอมาเป็นตัวเองปุ๊บรับบทเป็นด็อกเตอร์ใช่ไหมคะใช่ครับก็ค่อนข้างห่างจากตัวจริงพอสมควรเพราะว่าเราไม่ได้มีวุฒิในการศึกษาสูงขนาดนั้นครับก็เลยจะต้องไปทำกันบ้านทำความเข้าใจมาถือว่าค่อนข้างเยอะเลยเพราะเพชรเป็นคนเราเพชรก็ไม่เคยได้รับบทที่เป็นในแนวแบบดูซีเรียสจริงจังขนาดนี้ด้วยแต่ใจจริงๆอ่ะตอนแรกที่ได้รับบทเนี้ยคือชอบมากดีใจมากเพราะว่าตัวเพชรเองอ่ะชอบพวกหนังฆาตกรรมอยู่แล้วหนังสืบสวนสอบสวนหรือหนังแบบจิตวิทยาโรคจิตอะไรเงี้ยชอบเป็นคนที่แบบดูอะไรอย่างนี้คนโรคจิตชอบหนังโรคจิตอย่างเงี้ยเหรอคะก็นิดนึงชอบหนังโรคจิตแต่ไม่ได้เป็นคนโรคจิตครับเป็นหนังอะไรที่แบบว่าดูบีบคั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบีบอารมณ์แบบเล่นกับอารมณ์ของคนดูสะเทือนอารมณ์คนดูอะไรเงี้ยผมชอบมากแบบความดราม่าความอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบดีใจมากที่จะได้มารับบทธันวาตรงนี้แล้วเราก็เลยต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนชอบดูหนังฆาตกรรมอยู่แล้วเราก็จะไปศึกษาผ่านพวกหนังฆาตกรรมดูมากขึ้นว่าแบบพวกนักสืบแบบเขาจะมีมาตรประมาณไหนหรือวิธีคิดหรือวิธีการพูดของเขาแบบคือเหมือนแบบพวกนี้เขาเป็นคนฉลาดเขาจะมีเล่ห์เหลี่ยมเยอะอะครับในการแบบสัมภาษณ์คนร้ายหรือคุยกับคนร้ายหรืออะไรต่างๆเขาจะต้องแบบเหมือนคุมเกมให้ได้อยู่เหนือกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มีเคยมีโอกาสถึงขนาดว่าไปหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับแบบพวกจิตวิทยาหรือเกี่ยวกับพวกฆาตกรรมอะไรเงี้ยมาอ่านเสริมบ้างด้วยเพื่อแบบอยากจะได้แบบมุมมองที่มันกว้างที่สุดเท่าที่เราจะหามันได้เพื่อมาเป็นแมทเทเรียลในการแสดงในคาแรคเตอร์เนี้ยครับค่ะแล้วพอได้ลองเล่นได้ลองเวิร์กกับมันจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความห่าง
จากตัวเรามากหรือจริงๆมันมีบางอย่างอินเตอร์เซ็กต์กับความเป็นตัวเราอยู่เพราะว่าดูจากคาแรคเตอร์เพชรเวลาพูดเนี่ยมันก็จะดูรู้สึกเหมือนกับว่ามีความมาชัวร์แล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันก็ห่างจากการที่เป็นนักสืบแหละแต่ถามว่าวิธีการคิดอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็มีการลิงก์บางอย่างผมเป็นคนที่บางอย่างจะชอบหาเหตุผลหรือชอบวิเคราะห์คนบางคนอยู่แล้วบางทีแบบผมเห็นพฤติกรรมของใครผมก็จะเผลอคิดไปว่าแบบวิเคราะห์ว่าคนที่เขาเป็นคนที่มีนิสัยประมาณนี้เขาน่าจะแบบมีแบ็คกราวด์ประมาณนี้ชอบพูดคุยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอาจจะมีนิสัยเล็กๆที่บางทีเราชอบแบบวิเคราะห์คนเล็กๆอยู่แล้วที่อาจจะใกล้เคียงกับตัวละครตัวนี้บ้างค่ะพี่การรู้สึกว่ามีอะไรที่มันมีจุดร่วมกันอยู่ไหมคะระหว่างตัวของเพชรเองกับตัวในละครนะคะของนักแสดงในละครรับบทเป็นธันวาใช่ไหมคะสำหรับผมเพชรกับธันวาที่แน่ๆที่ผมรู้สึกนะส่วนตัวก็คือผมรู้สึกว่าเขาคอนเนคกันด้วยความเซนซิทีฟบางอย่างความอ่อนไหวหรืออะไรบางอย่างของตัวละครด้วยแล้วเวลาเราคุยกับพี่เพชรนอกเหนือจากตัวละครนะบางทีมันจะมีมุมว่าเรื่องชีวิตมั้งแล้วเรารู้สึกว่าธันวาเหนือจากอาชีพเขาแบกหลายๆอย่างไว้ในหัวของเขาอีกเรื่องครอบครัวเรื่องต่างๆเนาะเรื่องปมวัยเด็กตรงนั้นอ่ะมันเลยทำให้รู้สึกว่าในการเข้าซีนมันไม่ได้มีแต่ภายนอกมันข้างในซ่อนอยู่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่การถัดไปเตบ้างค่ะเตต้องมารับบทเป็นทนายใช่ไหมคะเอ้ยครับผมเป็นทนายเพทายสุดหล่อมาดเนียบคาดหวังจริงไหมคะไอ้นะครับเต้นทุกครั้งที่มีซีนเตขับรถครับอ๋อมีซีนขับรถอ่ะใช่ครับอะไรนะเมาหน่อยอยากรู้พี่เต้ขับรถเก่งมากค่ะพี่กอย่าเพราะว่าเบลรถข้างเตครับเบลก็ขอเล่าซีนหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะมันมีซีนหนึ่งที่เบลต้องขึ้นรถกับพี่เต้แล้วเป็นครั้งแรกที่เบลรู้ว่าพี่เต้ขับรถไม่เป็นใจมันก็แบบอ้าวไม่ขับชิบหายแล้วพี่เต้ขับไม่เป็นแล้วหนูต้องนั่งไปกับพี่เหรอแต่คือในฉากก็คือขับยังไงคะตอนถ่ายในฉากคือมันเหมือนแค่เหมือนแบบแค่ขับเข้าซอยเฉยๆอ่ะพออย่าสปอยเลยคนรู้พี่ไม่ได้ขับจริงไม่คือตัวหลักขับแค่บ้างไม่ใช่เหรอไม่มีแค่แบบคันเร่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบไม่ลงไม่ลงถนนจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตลกมากคือเวลาจะถอยเบลถอยมันดีหรือมันอานะหรือยังไงมันก็เหลวเหมือนกันไงเราก็เคยเราก็เคยนั่งกับเต็มกลัวมากเราพูดจริงเราพูดกับผู้ช่วยตลอดเราบอกว่าซีนแบบนี้เรารอดูเพย์แบ็กก็ได้นะไม่เสียหยอกเฮ้ยหลังจากนี้คือเต้ก็แบบว่าต้องไปขับรถจริงจังแล้วเนาะต้องเป็นปมนะครับเป็นปมในวัยแก่ไม่ใช่ปมในวัยเด็กไม่ใช่ปมในวัยเด็กค่ะโอเคกลับมาที่ตัวละครเนาะตัวของเต้เองกับเพทายมันมีจุดร่วมแล้วก็จุดต่างกันยังไงบ้างเราเวิร์กยังไงบ้างกับบทเรื่องนี้ค่ะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มันเล่นแบบเขาเรียกว่าบทที่จริงจังมากขึ้นขนาดเนี่ยครับเหมือนแบบคือแบบที่ผ่านมาผมจะเล่นส่วนใหญ่เป็นซีรีส์ที่แบบก็เป็นนักศึกษาเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบเพิ่งเคยประกอบอาชีพครั้งแรกเลยที่ต้องเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพจริงจังแบบนี้แล้วแบบเหมือนอาชีพนี้มันก็ค่อนข้างแบบมันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างห่างไกลตัวเองนิดนึงกันเนี่ยแบบเพื่อนที่เรียนทางนิติผมก็ไม่ได้มีเยอะแล้วก็แบบเหมือนแบบแต่จะมีความรู้สึกว่าเท่าที่เคยคุยกับคนเรียนทางทนายทางแบบอะไรเงี้ยมาเขาจะมีความแบบคิดในแบบนึงที่เราแบบถ้าเราไม่ได้อยู่ในแวดวงเขาเราจะเป็นแบบนี้ได้ยากมากเลยอะไรเงี้ยเพราะเขาแบบเขาถูกเหมือนเขาถูกเทรนมาแบบนึง4ปีของเขา5 4 5ปีของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเขาแล้วตัวละครคาแรคเตอร์นี้ก็แบบก็ห่างตัวมันมีทั้งจุดที่ห่างแล้วก็มีทั้งจุดที่ตรงอะไรเงี้ยเหมือนเขาแบบตัวละครนี้มันแบบเอ็กซ์เพรสตัวเองค่อนข้างน้อยแต่ของผมจะแบบเหมือนแบบสมแสดงออกเยอะประมาณนึงแต่ว่าแต่ตัวละครนี้มันต้องแบบต้องค่อนข้างแบบนิ่งมากแล้วแบบถึงจะแสดงออกทางสายตาแต่บางทีสายตามันก็ไม่แสดงออกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็เลยยากบางทีเล่นไปผมจะอึดอัดมากเพราะวันนึงไม่ได้ยิ้มเลยวันนึงคือแบบวันนึงคือเหมือนไม่ได้ยิ้มไม่ได้แบบอะไรเลยมันมีอึดอัดเหมือนกันเพราะแบบที่ผ่านมาผมต้องแบบคือเขาต้องคีปลุคตลอดเนาะแบบมีความน่าเชื่อเขาเป็นคนไม่แสดงสิ่งที่เขาคิดอยู่ให้ออกมาให้ใครรู้อะไรเงี้ย
ช่แล้วก็มีก็อย่างที่เบลบอกคือเราไม่ได้มีเวิร์คช็อปกันของเป็นซีรีส์แต่เราอย่างผมจะได้เข้ามาคุยกับทางทีมงานกับพี่กาอะไรวันนึงเพื่อแบบมาดูว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงแล้วบทที่เราต้องเล่นเนี่ยมันต่างยังไงคือเค้าก็เลยพี่การก็แบบเหมือนมีการพูดคุยกับผมเรื่องตั้งแต่เด็กว่าผมเติบโตมายังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ลองเอามาดูว่าเราจะใช้ตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยจากกับตัวละครนี้อะไรเงี้ยค่ะพี่การพอรู้ว่าเตจะมาเล่นในบทเพทายเนี่ยค่ะพี่การเห็นความเหมือนหรือว่าความต่างอะไรของตัวเตจริงๆกับตัวของเพทายบ้างคะตัวละครตัวนี้ยากมากฮะตอนผมเราจำได้เรานั่งคุยกับเตนานเหมือนกันเนาะก็คือว่าใช่นานเลยครับเหมือนมันต้องค้นบางอย่างออกมาว่าการสื่อสารที่ไม่ได้พูดออกมาแต่มันรู้สึกอยู่ข้างในเนี่ยมันสื่อสารด้วยอะไรดีซึ่งผมก็มองในรายละเอียดของตัวเตอยู่เยอะอยู่เหมือนกันซึ่งตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครที่มันเขามีความซับซ้อนอยู่ข้างในแต่สิ่งหนึ่งที่เราคุยกันเรื่อยๆกับเตแล้วเราบอกว่าสุดท้ายแล้วมันมีความน่าเสียดายเหมือนกันนะคือพูดตรงๆเลยเตตะวันมีเสน่ห์อีกเยอะเลยอ่ะที่กล้องควรบันทึกไว้แต่ว่าตัวละครตัวเนี้ยจำได้ไหมเราคุยกับนักแสดงหลายๆคนเราบอกไอ้เรื่องนี้สงสารเตว่ะเตมันไม่ได้หัวเราะเป็นแบบนั้นเลยอ่ะหรืออะไรเงี้ยซึ่งแต่นั่นเป็นความท้าทายของเขาไงก็คือว่าเขาจะไปอีกทางนึงแบบไหนอะไรซึ่งก็น่าจะเป็นแบบมุมที่ปกติเราอาจจะไม่ได้เห็นจากเตเลยเนาะก็คือแบบว่าอันนี้เป็นความท้าทายนะเพราะว่าใช่ไหมเพราะว่าพูดตรงๆมันไม่ใช่บางอย่างที่ขายแบบเตอ่ะจริงๆทั้ง3คนขายกันเรื่องนี้นะมันไม่ใช่แค่เตคนเดียวหรอก3คนจะมีบางอย่างที่เป็นแบบเนี้ยไอก็ตามไอก็สื่อสารไม่หมดบางอย่างแต่พี่เบลเราจะพูดอยู่ตลอดว่าเขามีดวงตาที่โตแล้วได้เปรียบพอความสื่อสารที่ตายอะไรอย่างเงี้ยมันต้องหาใกล้ๆกล้องกลัวไม่รู้แหละถ้ากลับมาที่พี่เต้ผมพูดตรงๆนะเต้แบกเยอะเหมือนกันแต่ดีที่เป็นคนมีความมีเสน่ห์อยู่มันความชิลบางอย่างมันเลยอ่ะมันพาให้รอดมาถ้าเกิดเปลี่ยนมุมเป็นเครียดมากอ่ะอาจจะโฮคาแรคเตอร์ยากมากเลยฮะมันจะไปไม่รอดค่ะโอเคอันนี้ก็คือภาพรวมเนาะของการที่นักแสดงแต่ละคนค่อนข้างจะพลิกบทบาทพอสมควรแล้วก็เชื่อว่าจริงๆทั้งแฟนของซีรีส์นะคะแล้วก็แฟนๆที่ติดตามน้องๆเองก็อยากจะเห็นมุมที่หลายๆคนน่าจะไม่เคยเห็นการแสดงในมุมนี้ของแต่ละคนมาก่อนด้วยนะคะกลับมาที่ตัวของซีรีส์ค่ะพี่การก็จะเห็นว่าในโปสเตอร์เนี่ยมันมีคำที่ก้อยอ่านครั้งแรกก็เฮ้ยสนใจคำนี้เหมือนกันก็คือคำว่าโศกนาฏกรรมของความปรารถนาดีคือดูแล้วมันดูแบบพาราด็อกซ์กันมากเลยอะว่าความปรารถนาดีทำไมมันถึงกลายเป็นโศกนาฏกรรมได้ไอ้คำนี้มันเกิดขึ้นมายังไงอะคะพี่การก็โอเคผมไม่ได้คิดแต่มันเป็นหัวใจของเรื่องเหมือนกันมันเป็นทีมงานเขารวมตัวกันคิดแหละว่าอะไรที่จะเป็นคำโปรยมั้งแต่ว่าตอนเราดูเราก็ชอบมากเพราะเรารู้สึกว่ามันเปิดอยู่มันเปิดให้เราเกิดคำถามว่าเอ๊ะจริงๆความหวังดีมันเกิดเรามองมันยังไงเรามองคนดีเรามองประโยชน์มีความคนดีตอนนี้เขาต้องมีวงเล็บนะคะพี่การเรามองคนเลวยังไงใช่ป่ะเรามองคนดียังไงเรามองความปรารถนาดีมันเป็นแบบไหนอะแล้วถ้าจำไม่ผิดในบทมันคล้ายๆมันมีอยู่เหมือนกันอะที่มีตัวละครมันจะมีชอบพูดแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวให้ไปแก่กันเอามันจะมีตัวละครที่ชอบพูดประมาณอย่างเงี้ยอยู่ว่าถ้าทำดีจากจุดอ่ะจะดีไหมจากไปจะดีไหมจากมันจะยังดีอยู่ไหมอะไรเงี้ยความหวังดีนั้นก็เป็นคำถามกับสังคมได้หรืออะไรได้ด้วยซ้ำนะน่าสนใจมากเลยครับแล้วอย่างแต่ละคนล่ะคะแบบนักแสดงแต่ละคนตีความคำนี้ยังไงบ้างสุดเป็นนาฏกรรมของความปรารถนาดีอีมันไปด้วยกันได้จริงไหมอย่างเพชรล่ะคะก็ถ้าเพชรไม่ได้แบบรู้เรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้เพชรก็คงจะมี question mark มีคำถามเอ๊ะอยู่เยอะมากว่าเฮ้ยมันจะไปในทิศทางไหนได้บ้างหรอก็คงจะงงๆเหมือนกันนะครับแต่พอหลังจากเราได้เล่นเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันทำให้แบบมันขยายความของคำนี้ได้ชัดมากๆเลยครับได้เลยรู้สึกว่ามันเป็นท็อปิกที่ถ้าคุณได้ดูซีรีส์เรื่องเนี้ย
คุณจะได้คำตอบในแบบของคุณแน่ๆในตัวคุณเองแน่ๆค่ะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของโปสเตอร์ที่เราเห็นคำนี้เนาะในมุมอื่นๆที่มันน่าจะทำให้พอเราดูแล้วอ่ะอาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างในเชิงสังคมที่มัน relevant กับสังคมไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะยังไม่ได้ดูแต่ว่าดูแค่ทีเซอร์อย่างเดียวทั้งเตแล้วก็เบลจริงๆคนอื่นเสริมได้นะคะก็คิดว่ามันมีอะไรที่สะท้อนออกมาในมุมเชิงสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยมันมีอะไรที่สะท้อนออกมาได้ไหมคะเริ่มจากเตละกันครับผมว่าก็คือคำโปรยเมื่อกี้อะไรครับไอ้ทุกความอะไรนะโศกนาฏกรรมของความโศกนาฏกรรมของความปรารถนาดีที่มันก็ไม่ได้เรื่องแปลกเลยมันก็คือยังไงเพราะทุกความปรารถนาดีมันไม่ได้อยู่บนความถูกต้องเสมอไปความปรารถนาดีมันก็คือมันยังไงดีอะมันอาจจะเป็นเหมือนคำว่ารักเกินรักมาทำลายก็ได้เลยเพราะว่าความปรารถนาดีของใครบางคนมันก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นคือถูกต้องแต่มันคือแบบมันอาจใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลหรือใช้ความรู้สึกมากความถูกต้องหรือเปล่าเลยทำให้ทุกอย่างมันเลยเถิดไปเลยครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เกิดกับสังคมไทยเยอะเหมือนกันครับค่ะเบลล่ะคะเบลรู้สึกไงบ้างกับคำนี้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยซีรีส์เรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องอะไรกับสังคมหรือว่ามันจะสะท้อนมุมมองอะไรได้บ้างเบลรู้สึกว่าประโยคนี้มันค่อนข้างแบบคอมเพล็กซ์แล้วรู้สึกว่ามันแล้วแต่มุมมองคนจะคิดเลยอะสมมติหนูเป็นคนกระทำหนูอาจจะคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นเราหวังดีเราเป็นสิ่งที่ดีแต่คนอื่นที่มองเข้ามาจะคิดว่าเออมันคือคนไม่ดีทำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันแล้วแต่คนแบบอินเทอร์เพทเลยค่ะแล้วก็ในทุกตอนของเรื่อง Remember You เนี่ยแต่ละเคสนี่คือมันก็สามารถอินกับสังคมไทยได้หลายเคสเหมือนกันต้องไปดูเองอะค่ะแต่ว่าเบลคิดว่ามันน่าจะเข้าใจไม่ยากเพราะว่าเป็นสิ่งที่สังคมไทยก็เขาเรียกว่าอะไรอะมีข่าวให้ดูอยู่แล้วทุกวันอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากสปอยมากเดี๋ยวให้ไปดูเองดีกว่าโอเคทีนี้เราคุยแบบเรื่องของซีรีส์ไปแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของความหมายเรื่องของการที่ซีรีส์เรื่องนี้มันจะสะท้อนออกมายังไงนะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของการทำงานของแต่ละคนกันบ้างเนาะเราเวิร์กกันอยู่ประมาณสักนานเท่าไหร่คะในการถ่ายเรื่องนี้ค่ะนานอยู่นะนานเพราะมีช่วงหยุดช่วงอะไรด้วยใช่ไหมใช่แบบระยะเวลาทั้งหมดเลยรวมตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบอะค่ะถ้าเริ่มต้นก็1ปีได้นะครับใช่ไหมครับถ้าเริ่มต้นสุดแรกเลยคือ1ปีเพราะมีการเปลี่ยนแคสด้วยเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ด้วยหลายกับหลายช่วงมากเลยครับแล้วก็มีช่วงหยุดไปด้วยนิดนึงป่ะครับช่วงหยุดถ่ายเพราะว่าเหตุการณ์เลยโควิดปีที่แล้วใช่โควิดใช่ไหมคะใช่ครับโอเคมีความประทับใจอะไรระหว่างกันบ้างไหมคือทำงานกับพี่การถามเกี่ยวกับให้ทุกคนเมาพี่การก่อนแล้วกันดูพี่การแบบดุมากเลยอ่ะนี่ขนาดก็ยังสัมภาษณ์มาพี่หนูไม่ดุเลยพี่การไม่ดุเลยพี่การเป็นผู้กำกับที่ไม่ดุเลยไม่ดุเลยพี่การเขาเก๊กเฉยครับที่ไม่ต้องกลัวครับพี่การเขาเก๊กเฉยครับอันนี้ทุกคนดูปกป้องพี่การมากเกินแบบไม่พี่ได้ปกป้องใช่ไหมทุกคนน้องเบลว่าไหมพี่การแบบใจดีมากใช่ใจดีมากเฮ้ยแต่จะบอกว่าคือเขาเรียกว่าอะไรแต่พี่การมีอะไรไงก็เลยแบบว่าไม่กล้าเนี่ยพี่การเนี่ยเขาเป็นคนมีมากแต่เขาใจดีมากเป็นคนอาร์ติสต์มากเลยครับเป็นคนที่มีความติดมากเลยสำหรับผมอ่ะแบบก็ไม่ถูกใช่แต่ใจดีมากครับไม่แบบเป็นผู้กำกับหนึ่งในผู้กำกับที่ใจดีที่สุดจริงเหรอคือเห็นผู้กำกับคนไหนใจเย็นเท่าพี่การใจดีใจเย็นแล้วก็ใจเย็นมากใช่คือแบบในสถานการณ์บางอันในการถ่ายแข่งกับเวลาฝนฟ้าตกสิ่งปัจจัยหลายๆอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ครับเราจะเห็นบางคนแม้แต่ตัวนักแสดงบางคนก็จะมีความหงุดหงิดได้บ้างหรืออะไรได้บ้างด้วยความเป็นมนุษย์ถูกต้องไหมครับแต่พี่การเป็นคนที่คำดาวมากเป็นคนที่แบบ stable ใจเย็นอยู่อย่างเงี้ยครับผมก็รู้ว่าเขาคงไม่พอใจนะแต่เขาสามารถประคองสติตลอดเวลาอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ว่าผมเคยถามเขาเลยนะว่าแบบพี่ทำไมพี่ถึงใจเย็นได้ขนาดนี้ทำไมพี่ถึงแบบไม่โกรธบ้างหรอผมยังรู้สึกไม่ค่อยพอใจเลยอย่างนี้นะพี่การตอบผมว่าถ้าเกิดพี่โกรธไปอีกคนแล้วพี่รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบไม่มีอะไรดีขึ้นอ่ะพี่รู้สึกว่าพี่ทำหน้าที่ของพี่ดีกว่าพี่ต้องควบคุมหรืออะไรเงี้ยให้เขาใครต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของใครเขาก็ทำในของเขาไปไม่ให้มันเรื่องมันจักใหญ่แล้วเดี๋ยวมันจะใหญ่ไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยไปก็แบบพี่การแม่งแบบสุดยอดเป็นคนแบบคุมเหตุการณ์ทุกอย่างใช่ใช่พอกลับบ้านแล้วต่อยน้ำต่อยน้ำบ้าเลยตอนที่เลือกเป็นน้ำด้วยแต่ว่าคิดเราบอกว่าอะไรค่ะมีเหตุการณ์นึงค่ะที่ทำให้พี่การเสียน้ำตาอุ้ยจริงป่ะ
เฮ้ยเขาให้เล่าเปล่าอ่ะเล่าได้ใช่ป่ะอยู่ในสปอยเล่าได้เปล่าอันนี้ถือสปอยป่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับหนังเลยนะอันนี้คือแบบเหมือนการถ่ายทำทำไมใครทำอะไรพี่การถึงเสียน้ำตาได้คะเบลก็เบลนั่นแหละจริงเหรอไม่ใช่ทำไมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คือตอนคือวันนั้นนะมันเป็นวันเกิดพี่อั๋นเป็นหนึ่งในนักแสดงเรื่องคือเธอเนี่ยแหละค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบคือกองเนี้ยจะเป็นอะไรไม่รู้ชอบแกล้งกันแกล้งกันตลอดเลยหนูก็จะเชื่อทุกครั้งคือหนูจะเป็นคนที่แบบหลอกง่ายสุดในกองใครพูดอะไรมาเราก็จะเชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เหตุการณ์นี้เราเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วย ทำให้พี่การร้องไห้ก็คือเหมือนแบบแกล้งเขาอะไรค่ะไม่มีอะไรมากจนเหมือนแบบเขาร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยต้องแกล้งแรงขนาดไหนอะพี่การถึงจะร้องไห้ได้พี่การผู้มีมัดขรึมแล้วก็แบบว่าเท่ตลอดเวลาขนาดนี้เศร้ามากมันเกิดแล้วพี่การเกิดอะไรขึ้นคะทำไมถึงเสียน้ำตาได้เอ่ยโกรธอย่าพูดถึงเลยเนาะเขารอค่ะพี่ไม่แต่ผมไม่อยู่ในแผนเป็นคนไม่กี่คนที่ไม่อยู่ในแผนครับผมไม่ได้รู้เตยรอดูเลยนะเพราะเตยมาทีหลังเตยผมมาหลังแล้วคือเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เพราะเขารู้สึกว่าผมเป็นคนทำแผนแตกง่ายไงเหมือนพี่ผมเคยทำแผนเออพี่พัดอะไรก็แตกแบบเขาก็เลยงั้นรู้สึกว่างั้นให้มันแบบอยู่ในแคตตากรีเดียวคนที่โดนหลอกไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องแบบเหมือนแบบกลัวผมโป๊ะแตกรวมตัวกันทั้งกองเลยนักหัวทุกคนแบบว่ารวมหัวกันแก้งการอย่างเงี้ยใช่ถ้าให้พูดถึงความประทับใจหน่อยค่ะพี่การอย่างแบบว่าพี่การเนี่ยก็คือถ้าไปอ่านตามบทสัมภาษณ์เนาะเขาก็จะให้คำนิยามพี่การว่าเป็นแบบพุ่งกับแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งอะไรเงี้ยค่ะพอมาทำงานเรื่องนี้ค่ะพี่การเองในฐานะที่แบบว่าก็ต้องร่วมงานกับน้องๆเนาะเป็นระยะเวลาประมาณนึงเลยค่ะมันเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นบ้างในกองแล้วก็เกิดความรู้สึกผูกพันอะไรบ้างกับตัวของน้องๆนักแสดงเองค่ะได้เห็นอะไรในการทำงานครั้งนี้บ้างคะพี่กัดงานทุกชิ้นมีความสำคัญกับชีวิตผมมากอ่ะคือว่าไม่งั้นผมจะรู้สึกว่าผมเสียเวลา1ปีไปกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่มันไม่รู้สึกแต่ว่าเรื่องนี้ Remember You มันเป็นการเดินทางไกลอ่ะนะคือไม่ใช่แค่ผมกับน้องๆ3คนมันมีทีมงานทั้งของออฟฟิศทีมงานกองถ่ายทั้งหมดเนาะที่เดินทางร่วมกันน่ะซึ่งมันไม่แปลกเรามีหัวใจนะมีเลือดเนื้อมันเราก็จะผูกพันกับคนที่อยู่ใกล้ชิดเราอ่ะ1ปีซึ่งผมว่าตรงนั้นมันกอง Remember You มีสิ่งนั้นที่ดีมันอบอุ่นหัวใจมันไม่ใช่แค่ตื่นไปทำงานแลกเงินมันมีตรงนั้นที่ให้ผมกลับมาซึ่งนั่นก็เป็นของขวัญไงที่ดีมากพอเรา move ไปงานชิ้นต่อไปเราไม่เฟลกับอันที่แล้วเลยตรงนี้มากกว่าที่โคตรดีเลยทำผมนะโอ้ยฟังเราก็ขนลุกเนาะแต่ว่าบรรยากาศในกองน่าจะสนุกน่าดูเลยขนาดแบบว่าเราแค่คุยกันไม่กี่นาทีก็รับรู้ถึงความรู้สึกได้นะคะสุดท้ายแล้วค่ะก็เรื่องนี้ก้อยเชื่อว่าเราอาจจะได้คุยกันในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนาะแต่ว่าก้อยก็สัมผัสได้เหมือนกันถึงความตั้งใจทั้งตัวพี่การซึ่งก็เป็นผู้กำกับนะคะแล้วก็น้องๆนักแสดงทุกคนที่พยายามจะ work on กับบทให้แบบมากที่สุดแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดนะคะอยากจะให้สุดท้ายทุกคนแบบช่วยกันฝากหน่อยค่ะซีรีส์เรื่องนี้ Remember You ค่ะคือเธอชื่อภาษาไทยนะคะจะออกอากาศเมื่อไหร่ออนแอร์ยังไงแล้วก็อยากจะให้ทุกคนชวนคุณผู้ชมทุกคนช่วยกันติดตามซีรีส์เรื่องนี้หน่อยค่ะก็เริ่มจากน้องเบลเหมือนเดิมแล้วกันค่ะค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะคือเธอ Remember You เราก็ถ่ายทำกันมาประมาณปีกว่าเลยนะคะกว่าจะได้เรื่องนี้เสร็จสมบูรณ์ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เชื่อว่าเบลแล้วก็ทีมงานทุกคนพี่ๆนักแสดงทุกคนก็คือเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆนะคะเพราะว่ามีหลายคิวที่เราแบบ put effort คิวบู๊เอ่ยเลิกดึกเอ่ยแบบโต้รุ่งเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยคือขอให้แบบผลงานแบบออกมาดีที่สุดเพื่อทุกคนแบบว่าได้ดูกันนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะทุกคนใกล้แล้ววันที่16สิงหาคมนี้ค่ะค่ะเต้ล่ะคะครับผมก็เหมือนกันครับก็คือทุกคนในเกาะคือด้วยการที่มันเดินทางด้วยกันมันเป็นนานมากความสัมพันธ์
ของทุกคนในกองก็คือไอเดียมันผูกพันกันมากแล้วก็รอเวลาที่จะดูเรื่องนี้พร้อมๆกันอยู่อย่างที่แบบเราสนิทกันในกองไม่แม้กระทั่งแบบพี่ช่างหน้าช่างผมคอสตูมเราก็ยังแบบเหมือนเราอยู่ด้วยกันมานานจนมันผูกพันไปแล้วอย่างที่พี่การบอกว่าเราไปกองทุกวันเราก็แบบมีความสุขอะไรเงี้ยไม่เคยรู้สึกไปแล้วมันแบบเบื่ออะไรเงี้ยเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผลงานที่เราทำมาด้วยความสุขของเราเนี่ยจะแบบใจทุกคนได้ดูแล้วก็มันเป็นการแบบยังไงดีพลิกบทบาทจริงๆของพวกเราหลายๆคนอะไรเงี้ยก็เลยอยากฝากติดตามด้วยเพราะเนื้อเรื่องจริงอย่างที่พี่การมองที่ผมอ่านก็คือแบบบางทีมันอ่านรวดเลยเพราะรู้สึกว่ามันแบบมันสนุกเงี้ยอยากให้มันเข้มข้นมาอยากให้ทุกคนได้ติดตามก็ฝากด้วยนะครับวันที่16สิงหาคมนี้ก็ออนแอร์ตอนแรกครับผมค่ะเพชรค่ะทิ้งท้ายนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่การแบบฝากสุดท้ายเลยค่ะเดี๋ยวเพชรก่อนค่ะได้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็อย่างที่น้องๆพูดมาเราตั้งใจกันมากๆกับงานชิ้นนี้นะครับแล้วเพชรก็เชื่อว่าแฟนๆที่เป็นแฟนๆ Remember You อยู่แล้วทั้งเวอร์ชั่นเกาหลีเนี่ยก็น่าจะชอบในเวอร์ชั่นของไทยนี้เหมือนกันคือแต่เราไม่ได้อาจจะแบบว่าก๊อปปี้หรืออ้างอิงอะไรเราแค่นำบทของเขามาแล้วก็มาตีความในรูปแบบของผู้กำกับของพี่การในเวอร์ชั่นไทยนี้นะครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้ดูเรื่องนี้กันอีกสักครั้งต่อให้เป็นแฟนเกาหลีแล้วหรือจะไม่ได้เป็นแฟนก็ตามก็มาดูได้แน่นอนแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องหลงเสน่ห์ไปกับมันในของแบบความเป็นฆาตกรรมหรือความเป็นมิตรภาพของเพื่อนๆกลุ่มตำรวจหรือการไปเจอคดียากๆอะไรต่างๆก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่มีหลายอารมณ์มากครับไม่ว่าจะเป็นแบบความดราม่าความคอมเมดี้เล็กๆก็ยังมีผสมอยู่ในทีมของตำรวจในนักแสดงอีกหลายๆคนอะไรเงี้ยครับก็ฝากติดตามด้วยครับผมขอบคุณค่ะเพชรพี่การทิ้งท้ายหน่อยค่ะอยากจะให้ทุกคนที่กำลังตั้งตารอดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะรอด้วยการติดตามผลงานของน้องๆอยู่แล้วหรือว่ารอด้วยความที่เป็นเวอร์ชันที่มีแฟนๆเป็นฐานทุนเดิมอยู่แล้วค่ะอยากดูว่าพอถ่ายทอดออกมาเป็นเวอร์ชันไทยเนี่ยจะเป็นยังไงให้พี่การฝากเรื่องนี้ทิ้งท้ายนิดนึงค่ะจริงๆน้องพูดไปหมดแล้ว แต่ว่าโอเคงั้นผมพูดแค่นี้ก็คือว่าพวกเราใส่ความตั้งใจไปมากกับงานชิ้นนี้ฮะก็ขอบคุณล่วงหน้าที่จะติดตามพวกเราแล้วกันเนาะขอบคุณเลยขอบคุณมากๆสั้นมากเลยพี่การครับผมน้องๆพูดไปหมดละโอเคค่ะก็ยังไงก็ตามนะคะอยากจะให้ทุกคนติดตามอันนี้ก็ย่าก็พูดตามแท็กไลน์ที่เขาให้มาเขาบอกต้องบอกงี้ค่ะสุดท้ายใครกันแน่คือฆาตกรที่ทุกคนตามหาเริ่มเปิดแฟ้มคดีค้นหาความจริงโอเคอ่ะจริงๆนะคะก็อ่ะเอาดีๆแล้วก็คือว่าจะออนแอร์นะคะวันจันทร์ที่16สิงหาคมนี้ค่ะติดตาม Remember You คือเธอได้ทุกวันจันทร์อังคารนะคะเวลา 2 ทุ่มทาง True Asian Series HD นะคะและรับชมได้ทางออนไลน์ค่ะ True ID Plus และ Netflix จะเข้าที่ Netflix ด้วยใช่ไหมคะครับโอเคคือออนแอร์พร้อมกันหรือว่าจบทาง True แล้วเดี๋ยวมาลงใน Netflix อะคะรู้สึกว่าจันละ1ชั่วโมงใช่มั้ยใช่จะทิ้งช่วงอยู่ครับผมทิ้งช่วง1ชั่วโมงใช่เยี่ยมมากเลยนะคะก็จะได้ดูทางแบบช่องทางต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ลง Netflix ด้วยยังไงก็อยากจะให้ติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยที่มาร่วมพูดคุยกับทาง Workpoint Today นะคะแล้วก็เดี๋ยว16สิงหาคมนี้เจอกันนะคะทางหน้าจอค่ะเวลา 2:00 นนะคะขอบคุณทั้ง4คนเลยนะคะน้องเบลเพชรเตแล้วก็พี่การนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะก็ทั้งทางทีมนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับนะคะจาก Remember You คือเธอนะคะมาร่วมพูดคุยกันยังไงก็ฝากผู้ชมทุกท่านติดตามนะคะแล้วก็ใครที่ดูแล้วมีคอมเมนต์อะไรยังไงก็สามารถบอกกันมาได้นะคะใต้คลิปนี้นะคะวันนี้ก็ย่าแล้วก็ทุกๆคนนะคะที่อยู่ในโชว์วันนี้ก็คือพี่การแล้วก็น้องๆอีกทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้พี่เบลเต้นหรือเปล่าอ่ะเต้นเบลเต้นเบลเต้นหน่อยเบลโอเคเดี๋ยวคนดูไม่เชื่อเบลไม่ขัดคืนใครหรอเดี๋ยวคนดูไม่เชื่อ